ก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาสอนทำตัวแบบนี้นะครับตัวแบบนี้นะครับที่ขยับแขนขยับขานะครับนะต้องใช้แอปเดียวนะครับก็คือแอปตัวนี้นะครับที่อยู่หน้าผมเลยนี่นะครับแอปนี้นะครับแล้วถามว่าต้องใช้ ES Fire อะไรด้วยป่ะครับไม่ต้องใช้นะครับผมไปดูคลิปอื่นมาเขาใช้แต่ผมไม่ใช้นะครับแต่มันจะได้อันนี้มันจะเป็นแค่ภาพนิ่งเฉยๆนะครับ EX Fire มันก็เหมือนกับอันนี้นั่นแหละครับให้คุณทำการกดเข้าไปเลยครับกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปนะครับมันจะขึ้นแบบเตะนอนนี่เนี่ยเข้ามามันจะเป็นแบบนี้นะครับให้คุณการกดตัวนี้นะครับไปรถมันนี่เศร้าแล้วหนูนะกดถือกดถือให้คุณกดเข้ามานะตอนแรกมันจะมีให้เขียนชื่อนะครับตอนแรกอ่ะแป๊บหนึ่งนะครับขอกลับแป๊บหนึ่งนะตอนแรกอ่ะตอนแรกนะครับเข้ามาจะมีให้เขียนชื่ออะไรนะครับให้เขียนชื่ออะไรนะครับคุณก็กดอันบนนะครับกดอันบนแล้วใส่ชื่อของคุณไปนะครับแต่อันนี้ผมลบข้อมูลให้ดูนะครับแล้วก็ถ้ากดตัวนี้นะครับแต่ท่านใดไม่มีแบบผมนะครับก็ต้องมาเขียนตีตรงนี้นะครับแล้วตรงแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวไปเจอกันครับแป๊บนึงครับเอาละครับก็กลับมากันอีกแล้วนะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงคนตัดหญ้านะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะบ้านของตัดหญ้านะครับกดไปเลยพิมพ์ FEAT นะครับกดเรียบร้อยเลยครับมันจะเป็นแบบนี้นะตอนนั้นมันจะเป็นแบบนี้นะเขียนสมมุติว่าคุณเข้ามามันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับถ้าคุณทำการกดตัวนี้เลยครับแล้วให้คุณกดทำการตัวกดตัวนี้นะครับ3ช่องตรงนี้แล้วให้คุณเลื่อนไปครับนี่นะครับมันจะเขียน U R screen นะครับแล้วถ้าท่านใดไม่มีนะครับให้คุณกดบวกครับท่านให้ท่านกดบวกนะครับมันจะเขียน Gallery นะครับกดเข้าไปเลยก็จะมีรูปหน้าผมอะไรอันนี้ที่ผมทำไปแล้วนะแล้วก็รูปสกรีนที่คุณต้องการนะครับรูปนี้นะครับรูปนี้ดีไหมฟ้ารูปนี้แหละดูว่าเป็นรูปเก่าอะไม่รู้นะน่าจะเป็นรูปเก่าหรือมั้งก็กดไปเลยนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้ให้นะครับให้คุณทำการกดไปเลยครับมันจะเป็นแบบนี้ให้ครับให้คุณทำการกดกลับครับกดกลับให้หมดเลยนะครับกดกลับนะครับก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้ฟ้าเป็นแบบนี้อะแล้วให้คุณทำการคุณจะเพิ่มดาบเพิ่มอะไรก็ให้มันไปนะครับนั้นผมว่าสกินนี้มันเหมือนว่ามันใช้แล้วนะก็ขอเป็นสกินอื่นแล้วกันนะครับขอเป็นสกินนี้แล้วกันนะครับไม่เอาสกินนี่แหละชุดนะครับคุณจะขยายอะไรก็เรื่องของคุณนะครับคุณจะใส่อะไรก็ของคุณนะก็ไม่ใช่คนไม่ใช่อะไรของผมนะนี่ก็เป็นอาวุธนะดาบเลยมากดตัวไหนวะกดกลับเหมือนเดิมครับจะเป็นนะงอเท่นะครับแล้วท่านใดแบบว่าอยากกดตรงไหนนะครับสมมุติด้านนี้เท่นะให้คุณทำการกดถ่ายรูปเลยครับอันนี้ไม่ใช่นะเขาเก็บรายละเอียดดีให้คุณทำการกดถ่ายรูปเลยครับกดดังนะครับกดแล้วนะครับ
แต่ถ้าท่านใดเป็นแบบนี้นะก็ขออภัยกันด้วยครับแล้วก็ไปดูในแกลเลอรี่ของคุณเลยมันจะเป็นแบบนี้นะแต่ของผมมันเป็นแบบนี้ผมเป็นตัวไมค์ครับนะครับแบบนี้นะครับก็สอนทำนะครับถ้าท่านใดอยากได้นะครับก็โหลดตัวนี้มาครับเดี๋ยวผมจะสอนโหลดนะครับสอนโหลดนะสอนโหลดสอนโหลดนะครับเพราะว่ามือหนึ่งต้องถือไมค์มือหนึ่งต้องอันนั้นบางทีก็อาจจะอันนั้นหน่อยนะแล้วคุณพิมพ์มาเลยครับนี่ครับพิมพ์มาแล้วนะครับมันจะมีอันนึงที่เสียตังค์นะครับซึ่งอันนี้เก็บรายละเอียดได้ดีมากนะครับแต่ไม่มีตังค์จะซื้อครับให้คุณไปซื้ออันแรกเลยครับอันนี้มันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับนี่มีคนคอมเมนต์ว่าสุดยอดนะครับคนนี้ก็ใช้นะครับดูดิครับว้าเท่ครับเท่นะครับแล้วคุณโหลดเสร็จคุณก็กดเลยครับก็ไปเสร็จแล้วคุณก็เข้าไปนะครับมันก็วันนี้ก็ขออ่าอ่าอ่าเดี๋ยวแล้วเป็นแล้วขอลบก่อนให้คุณถ้าท่านใดอยากเปลี่ยนปก YouTube นะครับหรือว่าท่านใดอาจจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนปก YouTube นะครับปกหน้าของ YouTube ให้คุณกดเข้าไปใน YouTube เลยครับแล้วท่านใดที่มี Channel นะครับพิมพ์ Channel ของตัวเองเลยครับนี่ Channel ผม Fast Gamer Channel 27 วิดีโอนะครับเข้าไปเลยแล้วมันจะมีตรงนี้อยู่นะครับตั้งค่าช่องตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้มันเปลี่ยนได้นี่ว่าเลือกรูปภาพของผมเลยนะครับนี่เลยนะครับถ้าท่านใดบอกว่าตรงนี้มันเปลี่ยนยังไงก็ตรงนี้เลยนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับรูปภาพทั้งหมดนะครับงั้นรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมาครับก็มันเปลี่ยนไม่ได้มันก็ใส่เฟซก็ไม่ชอบไปคำอธิบายคำอธิบายดังนั้นขอเขียนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเจอกันครับเอาแล้วครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอกราบสวัสดีด้วยนะครับบายเดี๋ยวไปเจอกันครับคลิปหน้าไหมครับคลิปจะออนทุกวันนะครับถ้าวันไหนออนก็อย่าว่ากันละกันนะครับสำหรับนี้คลิปนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตอบต่อใครด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ